สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาปรับใบหน้าให้ขาวเนียนในวิดีโอแบบง่งายๆด้วยโปรแกรม DaVinci Resolve กันครับตอนนี้ผมมีวิดีโอที่อยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นผมก็จะไปคลิกที่หน้าค o ลเลอร์ตรงแถบข้างล่างตรงนี้ครับแล้วผมก็จะไปปิดหน้าต่างคลิปแล้วก็หน้าต่างไทม์ไลน์ตรงนี้เพื่อให้พื้นที่ของหน้าจอแสดงผลใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับโดยไปคลิกที่มุมขวาบนครับตรงที่เขียนว่าไทาม์ไลน์กับคลิปตรงนี้ครับหลักการในการทาของเราในวันนี้คือเราจะใช้เครื่องมือ Qualifier คลิกเลือกเอาเฉพาะสกินโทนเพื่อนําไปปรับแต่งขั้นตอนในการทําอันดับแรกครับให้ไปคลิกที่เครื่องมือคอลเล f เ e อร์ตรงนี้ครับหลังจากนั้นให้ไปที่มุมซ้ายบนของหน้าจอแสดงผลครับไปที่เครื่องมือไฮไลท์มันจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับไม้กายสิทธิ์ให้คลิกไป1ทีครับจากนั้นครับให้เอาเครื่องมือคอลเล f เ e อร์อันนี้ไปคลิกเลือกเอาเฉพาะสกินโทนโดยการคลิกไปบนผิวครับแล้วก็ลากไปลากมาเพื่อเป็นการเลือกเอาเฉพาะสกินโทนครับ จะเห็นว่าตอนนี้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันยังไม่ละเอียดมากพอเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับโดยมาที่เครื่องมือ Qualifier ข้างล่างตรงนี้ครับเราสามารถปรับแต่ง h ิว์ saturation หรือ Luminance ได้ครับและถ้าสมมุติว่ามันยังเนียนไม่พอเราสามารถใช้เครื่องมือทางขวามือตรงนี้ปรับเพิ่มได้นะครับสมมุติว่าผมจะมาปรับที่ clean back คลิกแล้วก็ลากไปทางขวาแล้วก็ไปปรับที่ clean white อีกหน่อยซึ่งเราก็จะปรับให้มันดูสมบูรณ์ที่สุด สมมุติว่าเอาประมาณนี้แล้วกันครับผมก็จะไปคลิกที่มุมซ้ายบนของหน้าจอแสดงผลครับตรงเครื่องมือไฮไลท์คลิก1ทีแล้วเราก็จะได้ภาพเดิมกลับมาต่อไปเราจะไปเริ่มปรับกันครับผมจะมาที่มุมซ้ายล่างครับตรง Primary View ซึ่งในส่วนนี้มันก็จะมีทั้งหมด3แบบให้เราเลือกลองคลิกดูครับมันก็จะมี View มี Bar มี Lock ผมจะเลือกไปที่ View นะครับเสร็จแล้วก็จะมาที่ในส่วนของ Offset ตรงนี้ครับมาตรงวงล้อข้างล่างครับลองคลิกแล้วก็ลากไปทางขวาดู จะเห็นว่าใบหน้าของแบบมันก็จะสว่างขึ้นต่อไปครับเราจะไปปรับใบหน้าให้มันเนียนขึ้นมาอีกหน่อยแต่ก่อนอื่นผมจะซูมภาพให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมก็จะลากเมาส์มาที่ตรงหน้าจอแสดงผลตรงนี้ครับใช้ลูกกลิ้งเมาส์กลางเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพื่อซูมเข้าซูมออกหรือถ้าสมมุติว่าอยากจะลากซ้ายลากขวาสามารถใช้ปุ่มลูกกลิ้งเมาส์กลางคลิกค้างแล้วก็ลากซ้ายลากขวาได้เช่นกันครับต่อไปครับให้มาดูในส่วนของ midtone detail ที่อยู่ตรงนี้ครับให้คลิกแล้วก็ลากไปทางซ้ายดูครับ มันก็จะเป็นการลดดีเทลของมิดโทนลงหน้าของแบบมันก็จะดูเนียนขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูบ mm ีฟอร์กับอัพเตอร์กันครับผมก็จะมาคลิกปิดโหนดนี้ครับอันนี้คือก่อนทําและอันนี้คือหลังทําก็จะเห็นว่าหน้าของแบบมันก็จะขาวแล้วก็เนียนขึ้นแต่ก็มีจุดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับให้มาดูตรงขอบมุมทางด้านขวาของคลิปนี่ครับจะเห็นว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่าเราใช้เครื่องมือ Qualifier Select ใบหน้าซึ่งใบหน้าของแบบเนี่ยมันมีสีที่คล้ายขึ้นกับฉากหลัง เราจะแก้ปัญหานี้โดยใช้เครื่องมือ Power Window ให้มาคลิกตรงเครื่องมือ Power Window ตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็เลือกเครื่องมือขึ้นมา1อันผมจะเลือกเป็นเครื่องมือที่เป็นรูปวงกลมนะครับเมื่อคลิกเสร็จเราก็จะได้เครื่องมือรูปวงกลมขึ้นมา1อันเสร็จแล้วผมก็จะคลิกที่ขอบของเครื่องมือนั้นให้มันใหญ่ครอบคลุมใบหน้าไว้ครับและตอนนี้รอยด่งดางๆตรงมุมมันก็จะหมดไปเสร็จแล้วผมก็จะมาปิดเครื่องมือ Power Window ที่ตรงมุมซ้ายล่างของหน้าจอแสดงผลครับคลิกแล้วเลือกไปที่ off โอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองมาดูผลลัพธ์ที่เราทําไปครับเพิ่มเติมอีกหน่อยสมมุติว่าผมอยากที่จะปรับที่ปากเพิ่มก็สามารถทําได้นะครับวิธีการคือผมจะเพิ่มโหนดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งอันโดยการไปคลิกขวาที่โหนดที่เราเพิ่งปรับไปครับตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น Add Node ผมจะเลือกเป็น Parallel Node คลิกตรง Add Parallel ครับเราก็จะได้โหนดอีกหนึ่งอันขนานกันขึ้นมาต่อไปครับ ให้คลิกไปที่โน้ตอันใหม่ที่เราเพิ่งสร้างมาครับเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการเดิมเลยครับโดยการไปคลิกที่เครื่องมือคอลิฟายเออร์เพื่อไปเลือกเอาเฉพาะสีตรงริมฟีปากผมก็จะคลิกที่เครื่องมือคอลิฟายเออร์แล้วก็ไปเปิดเครื่องมือไฮไลท์ไว้ซูมเข้ามาอีกหน่อยแล้วก็คลิกเลือกที่ริมฟีปากครับก็จะได้แบบนี้จากรูปนี้จะเห็นว่าริมฟีปากของแบบเนี่ยมันเป็นสีเดียวกับชุดเวลาเราปรับแต่งมันก็จะลามไปใส่ชุดข้างๆด้วยเราจะแก้ปัญหานี้โดยการใช้เครื่องมือ Power w i n d o w เหมือนเดิมครับ ดยคลิกไปที่เครื่องมือ Power Window แล้วก็คลิกขึ้นมา1ตัวผมก็จะเอาวงกลมเห,เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ครอบตรงริมฝีปากไว้แบบนี้ครับเนื่องจากว่าริมฝีปากมันมีการขยับไปตลอดเราจะใช้การ Tracking เพื่อให้วงกลมเนี่ยยังคงครอบอยู่กับตรงริมฝีปากไปตลอดนะครับโดยการคลิกไปที่เครื่องมือ Tracker ตรงนี้ครับแล้วก็มากดตรงปุ่ม Track Forward ตรงนี้ครับ Power Window อันนี้มันก็จะ Track ไปตลอด โอเคเสร็จแล้วผมก็จะไปปิดเครื่องมือไฮไลท์แล้วก็ไปปิดเครื่องมือพาวเวอร์ d ินโดต่อไปเราจะมาปรับแต่งกันครับผมก็จะคลิกไปที่โหน,นดเดิมนะครับก็คือโหนดนี้แล้วก็มาที่ในส่วนของพ r ร์ทเมนทีวีเหมือนเดิมครับผมก็จะลองคลิกตรงวงล้อตรงนี้ครับคลิกแล้วลากไปลากมาก็จะเห็นว่าลินฟีปากของแบบเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้า Edit แล้วลอง Playback ดูผลลัพธ์ที่เราทำไปกันครับ เสร็จเรียบร้อยครับกับการปรับใบหน้าให้ขาวเนียนในวิดีโอแบบง่ายๆด้วยโปรแกรม da v i n c i Resolve สำหรับใครที่ใช้ด a v i n c i r e s o l v ว v e r s i o n Studio มันจะมี FX ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Face Refinement อันนั้นจะเป็น FX สำเร็จรูปซึ่งมันสามารถปรับแต่งใบหน้าให้ขาวเนียนและทำได้ละเอียดมากกว่าน,นี้ผมมองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปการสอนใหม่ๆฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆก,ก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ